เล่าวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในช่วงของการเล่าเรื่องสังเขตประวัติศาสตร์ของเกาะชวานะครับ ตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงแล้วนะครับว่าชวาตะวันออกเนี่ยเริ่มขึ้นมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของศตรวรรษที่10ต่อเน,นื่องศตรวรรษที่11แล้วก็พอถึงรัชสมัยของพระเจ้าอลังกาเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นกษัตริย์คนสําคัญก็มีการปฏิรูประบบการปกครองและแบ่งชวาออกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งทางด้านตะวันออกนะครับก็คือเมืองหลวงเดิมนะครับกุลีปันนะครับเป็นอาณาจักรชังคระในขณะที่ฝั่งตะวันตกนะครับตั้งเป็นอาณาจักรใหม่นะครับชื่อว่า ปัญชรุซึ่งต่อมาเนี่ยเดี๋ยวปัญชรุเองเนี่ยก็จะเรื่องอำนาจขึ้นมานะครับแล้วก็มีเมืองหลวงชื่อว่าเกดิรี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวของเกดิรี่เองเนี่ยก็จะกลายเป็นอาณาจักรใหม่ที่รุ่งเรืองอยู่ประมาณสัก1น0่งถึงสองหถึงหนึปีนะครับตั้งแต่คศหนึ่สี่สิถึง1,222นะครับ คราวที่แล้วเราก็พูดถึงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเจดีรีเนี่ยกษัตริย์ของเขานะครับก็คือคิงจยปยานะครับหรือว่ากษัตริย์ที่ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยุครุ่งเรืองมากๆของเขาเนี่ยในช่วงสัก1 1 3 5ถึง1,157เนี่ยก็โอ้โหวางแบบแผนการปกครองฟืนฟ้นฟูศิลปวัฒนาการนะครับได้รับการสนับสนุนจากจีนจนเจดีรีเนี่ยกลายเป็นเมืองท่าแทนปาลัมบังบนเกาะสุมาตร,ราของอาณาจักรสีวิชัยแต่ว่า ความที่ไม่สามารถควบคุมกลุ่มนักบวชแล้วก็ความแตกต่างทางด้านศาสนาได้นะครับดังนั้นพอถึงช่วงสุดท้ายนะครับของอาณาจักรเกดิรี่ในปี1221เนี่ยกษัตริย์กฤตชัยก็เกิดการขัดแย้งกับกลุ่มนักบวชกลุ่มนักบวชก็เลยสนับสนุนพวกที่เป็นฝ่ายต่อต้านนะครับที่อยู่ที่อาณาจักรหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาณาจักรจังการะนะครับที่นําโดยเคนอังร็อกเคนอังร็อกเองก็เลยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มขุนนางที่ แน่นอนเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาถูกต้องไหมครับนักบวชเนี่ยในอาณาจักรโบราณต่างเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นขุมพลังทางปัญญานะครับเป็นกุญซือเป็นที่ปรึกษาดังนั้นเมื่อกษัตริย์องค์เดิมไม่มีที่ปรึกษาและกลุ่มที่ปรึกษาเองหันไปสนับสนุนกษัตริย์องค์ใหม่ที่ชื่อว่าคิงราชสัคิงราชสักเองก็เลยสถาปนาเมืองหลวงนะครับของอาณาจักรที่อยู่ที่ชังคาระเดิมเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นเมืองหลวงใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเมืองหลวงนั้นว่ากุชราช และในที่สุดกุชราชเองนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวาเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรสิงหาสรีในปีคศกราัช .1222 คราวที่แล้วเนี่ยเราจบไว้ถึงตอนนี้นะครับและวันนี้เราจะมาคุยกันในอาณาจักรอาณาจักรชื่อสิงหาสรีครับ สิงหาสรีเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรที่เรามักจะได้ยินชื่อบ่อยๆนะครับแล้วก็ในอินโดนีเซียเองในเอเ,เชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยอาณาจากักรสิงหาสรีซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในช่วงปี1222ถึงปี1292ประมาณ70ปีเนี่ยก็กลายเป็นอาณาจักรที่ถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขามีการบันทึกข้อมูลกันไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับสำหรับอาณาจากักรนี้เนื่องจากมีจดหมายเหตุชา จำได้ไหมครับที่ผมเล่าเรื่องอาณาจักรชาตะวันออกที่รุ่งเรืองขึ้นมาแล้วก็เริ่มลดละเลิกการรับวัฒนธรรมของอินเดียและหันไปใช้ตัวเขียนที่เป็นภาษาของภาษาชวาเองที่ผมเคยเล่าว่าคล้ายๆตัวอักษรเยวีที่เขียนในภาคใต้ของไทยเนี่ยนะครับ จดหมายเหตุภาษาชวาก็เกิดขึ้นนะครับในช่วงของอาณาจักรสิงหาสรีนะครับแล้วก็หลังจากสิงหาสรีไปเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือจดหมายเหตุที่ชื่อว่านัครากริตาคมนะครับจดหมายเหตุนัครากริตาคมกับจดหมายเหตุปารารัตันสองจดหมายเหตุนี้นะครับก็เลยทําให้เรารับรู้รับทราบเกี่วัว่าโอ้โหอาณาจักรสิงหาสรีเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไร กษัตริย์ราชสรเองนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักบวชที่แยกตัวมาจากอาณาจัก,กรเกดิรี่เองเนี่ยสถาปนาสิงหาสรีขึ้นในปีคริสต์ศักราช1,222นะครับแต่ว่าก็ครองราชอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าพอถึงปี1,227เนี่ยกษัตริย์ราชสรเองก็ถูกรอบปรงผระชนโดยคนที่เข้ามาปรงผระชนกษัตริย์ราชสรเนี่ยก็คือลูกเลี้ยงของเขานะครับชื่อว่าอนุสปัปติ อนุสัปปตีขึ้นเราก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็ครองราชตั้งแต่ปี1 2 2 7ถึง1247นะครับประมาณ20ปีแต่แล้วก็ถูกโตจยานะครับหรือว่าโตชัยนะครับลูกชายของราชศักนะครับที่เป็นลูกชายแทๆ้ๆมาเอาคืนให้กับพ่อของตัวเองนะครับโดยการฆ่าลูกเลี้ยงที่เป็นลูกเลี้ยงของราชสักท,ที่ชื่ออนุสัปปตีนะครับที่รอบปรงพระชนแต่อย่างไรก็ตามนะครับโตชัยเนี่ยก็ ครองราดอยู่ได้แค่3เดือนเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนไปตอนต้นว่าอาณาจักรของกลุ่มสิงหาสารีเนี่ยโตขึ้นมาพร้อมกับคำสาบถูกต้องไหมครับที่ทลยศอาณาจักรเกดิรีแต่เดิมเพราะฉะนั้นก็เต็มไปด้วยคำสาบให้มีพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าล้านล้านฆ่าลูกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นจัก,กรพรราิรัชชะที่ถูกลอบปลงประชนโดยลูกเลี้ยงมีกษัตริย์ชื่ออนุสัปตีอนุสัปตีเองก็ถูกฆ่าตายโดยโตจยานะครับซึ่งก็เป็นลูกของราชชะ และลูกของราชสาเองก็ตายอีกนะครับเพราะว่าถูกคราวนี้รวมหัวกันแล้วครับทั้งสายของลูกเลี้ยงอนุสาปตีซึ่งมีลูกชายชื่อว่ารังกาวุนินะครับกับหลานของราชศายเองที่ก็หวังในอำนาจนะครับชื่อว่ามหิชาจำพกานะครับก็ทั้งสองคนนียก็ลอบปลงประชนกษัตริย์โตชัยนะครับแล้วก็ตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรสิงหาสรีโดยตั้งตัวเป็นอาณาจักรที่ถือว่า มีกษัตริย์ครองคู่กันพร้อมกันสองคนครับกษัตริย์คนที่ชื่อว่าลังกาวุนิซึ่งเป็นลูกของอนุสปตีเนี่ยพอตั้งตัวขึ้นมานะครับขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ฉลองพระนามว่าว an ิษณุวันธนะแต่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าตั้งชื่อตัวเองตามพระวิษณุนะครับทําให้รู้ว่า,าศาสนาหลักของอาณาจักรสิงหาสริเนี่ยเป็นาศาสนาพราหมณ์ฮินดู ในขณะที่มหิชาจำพกานะครับหลานชายของราชศัก์ลูกพี่ลูกน้องของลังกาวุนิเนี่ยนะครับก็ตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ด้วยเช่นกันเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองนามว่าโนรสิงหามูรติถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามไทยพีบีเอสพอดแคสตเล่ารอบโลกมาโดยตลอดคงยังจำได้ใช่ไหมครับนรสิงหามูติหรือว่าโนรสิงหาวตานนะครับนั่นก็คืออวตารของพระวิษณุหรือว่าพระนารายนะครับที่ ลงมาปราบยักษ์นะครับลงมาปราบมารนะครับโดยการปลอมตัวไม่ใช่ปลอมตัวโดยการจุตินะครับมาเกิดเป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมครับที่มีหัวเป็นสิงโตร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็มีเขี้ยวเล็บมากมายนะครับเพื่อที่จะไปฆ่าปีศาจซึ่งได้รับพรจากพระพบว่าทํายังไงก็ฆ่าไม่ตายไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านไม่ตายเวลาเช้าไม่ตายไม่ตายเวลากลางวันไม่ตายเวลากลางคืนไม่ตายด้วยคนไม่ตายด้วยสัตว์ไม่ตายด้วยอาวุธ เพราะนั้นสิ่งที่นรสิงห์ทำก็คือลากปีศาจต,ตนนี้ไปไว้ที่ประตูครับแล้วก็ทอดร่างกายของปีศาจด้านหนึ่งออกไปนอกบ้านอีกด้านหนึ่งอยู่ในบ้านแล้วก็ลงมือฆ่าเสียก่อนฆ่าก็ถามเลยนะครับว่านี่เจ้าอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านปีศาจก็ตอบไม่ได้เพราะหัวอยู่นอกบ้านตัวอยู่ในบ้านถูกต้องไหมครับเจ้าตายเพราะคนหรือเจ้าตายเพราะสัตว์ก็ตอบไม่ได้อีกเพราะนอรสิงห์ก็เป็นทั้งคนทั้งสัตว์เจ้าตายเพราะอาวุธหรือเปล่าก็ไม่ตายถูกต้องไหมครับเพราะว่าตายเพราะเขี้วเล็บ และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตายเวลากลางวันและไม่ตายในเวลากลางคืนเพราะตายในเวลาโพล p เพลนี่ก็เป็นเรื่องเ,เย่อย่อๆนะครับของโนรสิงห์ัวตาลเพราะฉะนั้นในยุคนี้เองนะครับที่สิงหาสรีเองเนี่ยมีกษัตริย์2พระองค์พร้อมกันนะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่ในที่สุดรอยรล้าภายในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะประสานกันได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับจาก เมืองหรือว่าอาณาจักรที่ชื่อว่ากุตตราชเนี่ยนะครับขึ้นเป็นเชื่ออาณาจักรใหม่ที่เรียกว่าสิงหาสรีเพราะอย่างที่บอกนะครับว่ากุตตราชเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตในขณะที่สิงหาสรีเนี่ยเป็นภาษามลายูภาษาชวา,าศาสนาหลักของอาณาจักรสิงหาสรีเองเนี่ยนะครับก็เป็นาศาสนาที่ถือว่าเป็นส่วนผสมนะครับเพราะถ้ายังจํากันได้อาณาจักรเกดิรีเนี่ยมันล่มสลายเพราะว่ากษัตริย์เองไม่ได้ให้การสนับสนุนนักบวช อย่างเท่าที่ควรอย่างทั่วถึงกันเพราะฉะนั้นนักบวชกลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนก็หนีไปสนับสนุนกบฏแทนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ทั้งวิษณุวัฒนะแล้วก็นรสิงห์บูรติเนี่ยก็รู้ว่าถ้าจะต้องเป็นอัคราศาสนูปถมพกเนี่ยก็คงจะต้องสนับสนุนทุกศาสนาดังนั้นาศาสนาที่นับถือกันในสิงหาสารีแล้วก็เป็นาศาสนาของรัฐที่รัฐให้การสนับสนุนเนี่ยจึงเป็นศาสนาใหม่ครับที่นําโดย พระพุทธเจ้าสูงสุดหรือว่าพระศาสนาสูงสุดที่เรียกว่าพระศิวะบุดาศิวะบุดาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนผสมนะครับของทั้งศาสนาพุทธแบบตันตระพุทธมหายานนะครับที่เน้นในเรื่องของออการพิสูจน์ตัวตนนะครับผ่านการที่คุณจะต้องผ่านกิเลสรักโลภโกรธหลงให้ได้ครบทุกอย่างซะก่อนจนในที่สุดเกิดความเบื่อนหน่ายแล้วก็ละตัวเองเข้านิพพานไปพร้อมๆกับพระศิวะครับ ดังนั้นจึงเป็นส่วนผสมของาศาสนาพุทธมหายานกับาศาสนาพราหมณ์มีพระเทพเจ้าใหม่สูงสุดที่ตั้งขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของอาณาจักรสิงหาชรีนั่นก็คือพระศิวะุ u d ตัวของวิชณุวัฒนะนะครับแล้วก็นรสิงหามุติเองเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะสามารถที่จะปราบคำสาบได้นะครับเพราะว่าเมื่อพี่น้องสองตระกูลนะครับตระกูลลูกเลี้ยงกับตระกูลลูกจริงของกษัตริย์ผู้ก่อตั้งวงที่ชื่อราชสารเนี่ยสามารถที่จะปลองดองกันได้ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ไม่เกิดขึ้นการสืบทอดอำนาจก็เป็นไปอย่างดีนะครับจนถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับของอาณาจักรสิงหาสรีนะครับชื่อว่าเกือตานาก a r นะครับเกือตานากรา,รกรา,า,กราหรือว่าที่คนไทยเรียกว่ากลิฏตนาคนครนะครับก็เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรสิงหาสรีดูแลปกครองเมืองสิงหาสิรีอาณาจักรสิงหาสรีเนี่ยตั้งแต่คริสกราช1262ถึง1292 ความปรารถนาสูงสุดของกษัตริย์กฤตนครนะครับก็เช่นเดียวกับเจ้าผู้ครองนครอื่นๆอนาณาจักรอื่นๆในเกาะชวาและเกาะสุมาตร,ราแห่งนี้ครับนั่นก็คือต้องการรวมเกาะชวาบนเกาะชวาซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายอาณาจักรเนี่ยเขาก็ต้องการอำนาจรวมศูนย์นะครับต้องการที่จะรวมทุกอาณาจักรของชวาศรีวิชัยนะครับที่อยู่บนเกาะสุมาตร,ราของช่องแคบสุนดานะครับ ของบริเวณที่เป็นหมู่เกาะทางด้านตะวันออกนะครับมาดูราบาหลีแล้วก็แน่นอนหมู่เกาะทางตอนเหนือนะครับนั่นก็คือมาลายูทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรครับเพราะกรีตานครต้องการที่จะคุ้มคลองต้องการเรียกค่าคุ้มคลองต้องการที่จะควบคุมเส้นทางการค้าสายไหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับดังนั้นการบุกจากพื้นที่เหล่านี้นะครับเขาเองก็ต้องสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาด้วยกองทัพของเขาก็ชื่อว่ากองทัพป,ปามาลายู กองทัพปามาลยูเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นกองทัพที่เกรียงไกรมากนะครับของอาณาจักรสิงหาสรีแล้วก็ทําให้ชื่ออาณาจักรสิงหาสรีเนี่ยกระจายไปทั่วนะครับเพราะว่าสามารถที่จะปกครองอาณาเขตได้จนถึงทางด้านใต้ของคาบสมุทรมาลายูนะครับนั่นก็คือใต้ภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่ลิกนะอนนครศรีธรรมราชนะครับปัตตานีนะครับลงมาจนถึงพื้นที่ที่เป็นมาเลเซียนะปัจจุบันนี้ ทางด้านตะวันตกก็แน่นอนคลองได้ถึงสุมาตราสีวิชัยนะครับทางด้านตะวันออกเนี่ยยึดบาหลีได้ในปี1284เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังบุกไปถึงเกาะเชอร์เ,เนตเกาะโมลุกกาเกาะมาดูล่านะครับคุมเส้นทางการค้าในช่องแคบสุนดาและช่องแคบมาละกาได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการรวมอาณาจักรของกุตานาครเนี่ยนะครับภายใต้กองทัพอันลือชื่อที่เรียกว่าปามลายูเนี่ย บางคนนะครับนักประวัติศาสตร์สายชาตินิยมอินโดนีเซียบางคนเนี่ยก็บอกว่านี่คือสหพันธรัฐอินโดนีเซียครั้งที่หนึ่ง the first federal states of indonesia จริงๆอันนี้ก็มีข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์เยอะนะครับเพราะว่านักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคอนเซปต์เรื่องรัฐชาติมันยังไม่ได้เข้ามานะในช่วงของศตวรรษที่สิเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่า คอนเซปต์เรื่องรัฐชาติในยุโรปเองเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นก็ต้อง The p e a c of Westphalia นะครับ1648เพราะฉะนั้น1648กับ1284ที่กฤษตาลครรวบรวมอาณาจักรได้เนี่ยตอนนั้นมันยังไม่มีคอนเซปต์เรื่องสาพันธรัฐมันยังไม่มีคอนเซปต์เรื่องรัฐชาติแล้วคุณจะไปบอกว่านี่คือการรวมของสาพันธรัฐอินโดนีเซียครั้งทีหนึ่งได้ยังไงแต่แน่นอนว่าความสามารถของกฤษตชัยแล้วก็กองทัพปาลายูเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากครับ จนระทั่งทําให้แผนที่ของอาณาจัก,กรกฤตนานครในเวลานั้นที่ภายใต้การนาของสิงหาสรีเนี่ยแทบจะเหมือนกับแผนที่ของอินโดนีเซียณนะปัจจุบันนี้เลยคุณกําลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast และความยิ่งใหญ่ ของสิงหสรีที่คุมเส้นทางการค้าในช่องแคบสุนดาช่องแคบมาลายูได้นี่แหละครับกับกลายเป็นปัญหากับกลายเป็นการเรียกแขกที่ว่าเรียกแขกเรียกแขกใครครับเรียกแขกที่อยู่ไกลามากด้วยครับเรียกแขกไปจนถึงราชวงศ์หยวนครับราชวงศ์หยวนของจีนหรือว่าพวกมองโกนะครับซึ่งโอ้พวกนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าตั้งแต่ยุคก่อนหยวนหรือว่ายุคก่อนมองโกเนี่ย จีนเริ่มต้นการค้าทางทะเลในระยะไกลได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าจีนเองในสมัยของราชวงศ์ถังเนี่ยสามารถที่จะคิดค้นเทคโนโลยีการเดินเรือสามารถที่จะคิดค้นเทคโนโลยีเข็มทิศได้ดังนั้นการเดินเรือไม่จำเป็นต้องเลาะไปตามอ่าวอีกต่อไปแต่สามารถตัดเส้นทางและเดินเรือในระยะไกลได้และแน่นอนครับเส้นทางจากเมืองท่าทางฝั่งตะวันออกของจีนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับ จากกวางตุ้งเนี่ยนะครับพอเข้าช่องแคบไต้หวันจากช่องแคบไต้หวันปุ๊บก็จะสามารถตัดเข้าถึงทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ได้แล้วครับจากตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับเข้าสู่ทะเลจีนใต้เข้าสู่ทะเลซูรูนะครับก็เดินทางอีกนิดเดียวก็จะถึงกาลิมันตาลและชวาของอินโดนีเซียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักรบในสมัยของราชวงศ์หยวนหรือว่าพวกมองโกเนี่ยนอกจากจะมีเทคโนโลยีของถังในการเดินเรือแล้วยังมีความสามารถในการรบมากเป็นพิเศษด้วย แน่นอนครับอาณาจักรมงโกนำโดยกุ๊ปลายขานนำโดยพวกข่านต่างๆของมองโกเนี่ยถือว่าเป็นนักรบภาคพื้นดินที่เก่งที่สุดในโลกถูกต้องไหมครับสามารถที่จะขยายอาณาจักรของพวกมองโกเนี่ยได้ไปจนถึงรัสเซียไปจนถึงยุโรปทางด้านตะวันออกนะครับอย่างเช่นไปจนถึงฮังการีไปถึงลาหานะครับลงมาแน่นอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาเองก็พยายามที่จะยึด โดยถ้าเป็นการเดินทัพทางบกนะครับเขาสามารถยึดลงมาจนทำให้ผู้กามผู้กามหรือว่าบาการนะครับที่หลายๆท่านอาจจะเคยไปดูทะเลเจดีถูกต้องไหมครับเจดีมากกว่า4000องค์เจดีมากกว่า4000องค์กก 4, งนี้ต้องเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่นะครับลองนึกภาพดูว่าวัดหนวัดในพมา่าในอดีตเนี่ยน่าจะมีพระสงฆ์อยู่ร่วมร่วมร้อยองค์เพราะฉะนั้นถ้ามีวัด4 0 0 0วัดเนี่ยก็น่าจะมีพระสงฆ์รวมกันมากกว่าหลายแสนองค์นะครับ ถ้ามีพระสงฆ์เป็นหลายแสนองค์นั้นก็ต้องมีค่าพระมีประชาชนเนี่ยหลักเป็นล้านคนนะครับแต่ในปี1287เนี่ยผู้กามก็แตกเพราะว่าราชวงศ์มองโกแต่อย่างไรก็ตามครับการบุกเข้าไปในพื้นที่ที่จะขยายอิทธิพลทางทะเลกับพบว่าพวกนักรบหลังมา้าอย่างเช่นราชวงศ์หยวนหลัวมองโกเนี่ยไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นครับเพราะว่าพอถึงในปีหนึ่นึพวกมองโกอยากจะบุกไปยึดญี่ปุ่นครับ แต่ว่าทําไม่สําเร็จหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของลมคามมกาเซถูกต้องไหมครับลมที่พระเจ้าหรือว่าคามิส่งมานะครับจำได้ไหมเราเคยพูดถึงเรื่องของศาลเจ้าญี่ปุ่นไปแล้วศาสนาชินโตว่าจะต้องมีคามินารินะครับที่เป็นส่วนของการไหว้เทพเจ้านะครับลมจากพระเจ้าของพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ทําให้เรือของพวกมองโกลนียจมไม่สามารถท่ามช่องแคบไปยึดญี่ปุ่นได้ 1285นะครับพวกยวนหรือพวกมองโกอยากจะตั้งสถานีการค้าแทนจามปาครับจามปาก็คืออยู่ในเวียดนามนะครับก็ไม่สำเร็จอีกนะครับเพราะว่าเป็นการเดินทับทางไกลนะครับดังนั้นพอถึงปี1289มองโกอยากจะเข้ามายึดเส้นทางการค้าในทะเลในหมู่เกาะเครื่องเทศบ้างครับแต่ว่าหลังจากที่บุกญี่ปุ่นก็แพ้นะครับหลังจากที่บุกจามปาก็แพ้1289มองโกก็เลยส่งคณะทูตมายังสิงหาสรีครับ การส่งทูตมายัางสิงหาสรีเนี่ยก็บอกว่าให้มาสวามิภักดิ์กับมองโกแต่แน่นอนครับจตธธัตร์กฤตนครซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เป็นขาใหญ่อยู่ทางฝั่งนี้ถูกต้องไหมครับไหนจะรวมชวาได้รวมอินโดนีเซียได้เชจ,จนมีนักประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นสหพันธรัฐอินโดนีเซียครั้งที่หนึ่งด้วยซ้าเพราะนั้นอันจากสิงหาสรีก็เลยปฏิเสธที่จะไม่ขึ้นกับมองโกครับเมื่อปฏิเสธก็แน่นอนนะครับก็ต้องเตรียมกองทัพเพื่อที่จะเข้ามา รับการต่อสู้กับมองโกลซึ่งแน่นอนสำหรับกิตตนาครซึ่งมีกองทัพที่เรียกว่าปามามลายูเนี่ยก็คงไม่ได้คํานึงถึงว่าจะสามารถที่จะต้องพ่ายแพ้นะครับเพราะว่าปาลามาลายูหรือว่าปามามลายูเนี่ยสามารถที่จะยึดครองแผ่นดินได้ตั้งเงยอะตั้งแยะต,ตั้งหลายเกาะถูกต้องไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับคนที่เคยมีประเด็นมาแล้วว่าถูกกองทัพต่างชาติลุกลามจะจนมันอ่อนแอเนี่ยนั่นก็คือสีวิชัยหรือว่าสุมาตราพอเห็นว่าชวาหรือว่าสิงหาสารลีเอง กำลังจะโดนแบบเดียวกันเพราะนั้นรู้แน่ครับว่าชวากําลังจะถึงจุดต่อแนเมื่อชวากําลังจะถึงจุดอ่อนแน,อแออน,แนสีวิชัยก็เลยแสดงท่าทีออกห่างครับและเมื่อสีวิชัยแสดงท่าทีออกห่างนั่นก็เลยต้องทาให้พระเจ้ากฤษนาครหรือว่ากษัตริย์กฤตนาครแห่งสิงหาสรีในปี1 2 9 2เนี่ยต้องส่งกองทัพที่เตียงไกลที่สุดแทนที่จะอยู่รับศึกมองโกถูกต้องไหมครับแต่ต้องส่งกองทัพปาลามลายูหรือว่าปาลามาลายูเนี่ยไปปราบสีวิชัย แล้วเมื่อต้องเดินทางข้ามช่องแคบสุนดาไปปราบหมู่เกาะสุมาตราอาณาจักรสีวิชัยนั่นก็เลยทําให้ชวากลายเป็นพื้นที่เปิดครับและชวาก็เลยอ่อนแอเมื่อชวาอ่อนแอจำได้ไหมครับตอนนี้รังพูดถึงสิงหาสรีที่อยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะชวาดังนั้นก็เลยพลอยทำให้อณาจักรที่อยู่ทางด้านตะวันตกซึ่งเคยเกือบจะถูกกลืนไปแล้วนั่นก็คืออาณาจักรเกรดิลีโดยเจ้าชายที่ชื่อว่าจายากะัตะวังเริ่มแข็งคอยใหม่ครั้งหนึ่ง พอเกดิรีเริ่มแข็งข้ออีกครั้งหนึ่งก็เริ่มส่งกองทัพเข้ามาโจมตีสิงหาสีครับเมื่อเจอโจมตีสิงหาสีเกิดขึ้นได้สงครามใหญ่พี่เกดิรีต้องการปลดแอบบกับสิงหาสีที่ต้องการครอบครองเกดิรีต่อไปก็เลยเกิดขึ้นในเกาะชวาครับแต่ว่าถึงเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าชายหรือว่ากษัตริย์กิตตนาคอนเองเนี่ยเป็นคนที่มีอายุมากแล้วครับเพราะฉะนั้นก,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 กิตตนาคอนก็เลยตายในสงครามครั้งนี้ เมื่อตายในสงครามครั้งนี้ลูกชายของเขาก็คือเจ้าชายวิจยาก็หนีไปได้ครับเมื่อเจ้าชายวิจยาหนีไปได้นั่นก็เลยทำให้เจ้าชายจายากัตตวังหรือว่าชายากัตตะวังตั้งตัวขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์แล้วก็ครอบครองสิงหาสรีเมื่อครอบครองสิงหาสรีก็กลายเป็นทุกขลาบครับเพราะในช่วงเวลาที่ชายากัตตะวังสามารถที่จะขึ้นครองราชครอบครองสิงหาสรีได้ก็เป็นช่วงเวลาที่กองทัพหยวน กองทัพของราชวงศ์ยวนหรือว่ามองโกเข้ามาตั้งทัพได้แล้วครับที่เกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันจ่อคอหอยกับชวากันอยู่ตรงนั้นเองครับตั้งกันอยู่ประจันหน้าเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าชายวิจยาหรือว่าเจ้าชายวิชัยซึ่งเป็นลูกของกรรรษัตริย์คนก่อนของอาณาจักรสิงหาสรีกริจตะนครที่ตายในสงครามแล้วหนีไปได้ก็เลยไปสวามิภักดิ์มองโกครับ แล้วก็ทำตัวเป็นไส้ศึกให้กับพวกมองโกลครับดังนั้นพอถึงปี1293มหาสงครามระหว่างราชวงศ์หยวนลั้วพวกมองโกลกับอาณาจักรสิงหาสรีที่ตอนนี้ปกครองโดยตัวแทนที่มาจากเกดีรีชายะกกตะวังก็เลยเกิดขึ้นในปี1293ครับที่บริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเมืองท่าสำคัญนั้นก็คือบริเวณที่ปากน้ำสุราบายา ปากน้ำสุราบายาก็อยู่ทางขวาสุดของแผนที่เกาะชวาะปัจจุบันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของอินโดนีเซียณปัจจุบันนี้ด้วยสิงหาสาลีแพ้ครับลบกับกองทัพมองโกที่เกลี้ยงไกลเพราะกองทัพมองโกเองสู้กับญี่ปุ่นแพ้ก็เรียนรู้ไปแล้วถูกต้องไหมครับสู้กับจามปาแพ้ก็เรียนรู้ไปแล้วถูกต้องไหมครับว่าการลบระยะไกลเนี่ยมันไม่เวิร์กดังนั้นอาณาจักรมองโกจึงเลือกไปตั้งฐานที่มั่นที่เกาะกาลิมันตันครับรวบรวมสเสบียงฟื้นฟูกําลังของ กองทัพแล้วก็พัฒนาอาวุธเพื่อที่จะเข้าโจมตีประกอบกับมีไส้ศึกก็คือเจ้าชายวิชัยครับที่ไปสวามิภักดิ์กับมองโกนั่นก็เลยทําให้กษัตริย์จายากตวังเนี่ยต้องยอมแพ้พวกมองโกที่ปากน้ําสุราบายาในวันที่26เดือนเมษายนปี1293ครับตอนนี้สิงหาสรีก็เหลือเพียงแค่ชื่อแล้วครับเพราะว่ามองโกเข้ามาบุกและแน่นอนครับ ที่ที่มองโกจะบุกต่อไปไม่มีสัจจาาในหมู่โจรครับเพราะฉะนั้นเจ้าชายวิชัยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเข้ามาเป็นใช้ใส้สึกเองนะครับก็เริ่มรู้แล้วลว,ว่าเฮ้ยในที่สุดมองโกเนี่ยไม่มีทางที่จะให้อนาเขตให้อณาจักรให้อํานาจกับวิชัยแน่นอนในที่สุดมองโกเองก็จะเริ่มบุกแล้วก็จะยึดครองทั้งเกาะชวาด้วยจีนจึงบุกต่อ เพื่อที่จะยึดจากทางด้านตะวันออกเข้าสู่ทางด้านตะวันตกและจะไปบุกยึดอาณาจักรเกดีรี่เดิมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าชายวิชัยเองเริ่มรู้ตัว เมื่อเริ่มรู้ตัวก็เลยเริ่มหนีออกจากตีตัวออกห่างจากมองโกครัใช้ข้ออ้างต่างๆว่าเดี๋ยวจะไปตั้งศึกช่วยนะครับไปตั้งเมืองช่วยสำรวจหาสเสบียงหากำลังพลมาช่วยมองโกลแล้วก็ขออนุญาตออกไปตั้งเมืองของตัวเองที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะชวาครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะสนับสนุนมองโกเพื่อที่จะเข้าโจมตีเกดิรีนะครับโดยพื้นที่ที่เจ้าชายวิชัยเลือกไปตั้งเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเกาะชวาด้วยนั่นก็คือลุ่มแม่น้ํา บรันตัสที่เราเคยเล่าไปแล้วที่อยู่ทางตอนใต้แล้วก็สมมูรณ์ขนาดไหนก็สมมูรณ์ขนาดที่เคยเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ของสันชัยและไสเลนถูกต้องไหมครับที่สร้างมหาพุทธสถา,านบูรบูดัวแล้วก็วิหารสําคัญในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างบร,รนามานันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มองโกโเองหลังจากลบเดินทางทางไกลหลังจากลบกับสิงหาสารีหลังจากลบกับเกดิรีและคนที่เคยทรยศต,ต่อชวา เริ่มที่จะแปลพักจากมองโกลกลับมาตั้งอาณาจักรของตัวเองตอนนี้แหละครับมองโกกำลังจะถูกกลโกงและยึดคืนเอาที่หลังเพื่อที่ในที่สุดเจ้าชายวิชัยของเราเนี่ยจะตั้งอาณาจักรขึ้นมาใหม่นั่นก็คืออาณาจักรมัชปาะหิตและนี่คืออาณาจักรเที่ยงยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดของอินโดนีเซียก่อนที่จะเปลี่ยนเมื่อการรุกเข้ามาของศาสนาอิสลามครับ รานนั้นในสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อครับว่าอาณาจักรมัชปบหิตเกิดขึ้นและร่วงโรยไปได้อย่างไรสำหรับสัปดาห์นี้ผมเป็นิีีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบและทวิตเตอร์ใช้พีบีเอสพอดแคสต์วิว the world via the voice